ใครที่จะมารับบทนี้ต้องมีความอดทนนะซึ่งโอ๊ตก็น่าจะสอบผ่านเพราะว่าเขาเล่นละครบู๊มาก่อนยมแล้วว่าแล้วเดินกลับมานี่แบบถือกล้องโน้ตนัดเพื่อนเอออะไรอีกสวัสดีครับคุณกุ๊กเจ้าวีโทรไปปลูกใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดสเปเชียลของโอ๊ตและเกสจากละครเรื่องรักแท้แซ่บหลายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ได้ทางช่องทาง TH Headline นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเกรซพัชิตาที่อนันตศักดิ์ค่ะสวัสดีครับผมโอ๊ตลัทธิครับผมครับผมอีกละยนเก่งโชว์เขาหน่อยค่ะรับบทเป็นชมจันทร์นะคะในเรื่องก็จะเป็นแม่ค้าสุดแซ่บนะคะที่ขายปลาร้าจนสามารถที่จะส่งน้องสาวตัวเองเรียนจบต่างประเทศได้ส่วนผมนะครับโพคินนะครับนักธุรกิจหนุ่มสุดแซ่บนะครับแซ่บเหมือนกันอีกละก็ต้องขายไงเพราะละครเรามีชื่อนี้อยู่ไงครับผมโพคินนะครับค่อนข้างที่จะเป็นนักธุรกิจที่เนี้ยบเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วนะครับเป็น perfectionism มากๆผิดพลาดไม่ได้แม้แต่มิลลิเมตรเดียวเป๊ะบอกให้เลยเป๊ะมากมากองก็มาก่อนเวลาจะโชว์ซิกแพคทีก็ต้องไม่กินอันนั้นไม่กินอันนี้อะไรเงี้ยก็นิดนึงครับจริงๆตัวเราเองเราจะไม่ค่อยรู้หรอกเนาะว่าเราเป็นคนที่ต้องเพอร์เฟคขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันก็ปกตินะที่ต้องทำอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้ามาเทียบดูแล้วก็เราก็มักจะหงุดหงิดนิดนึงถ้าเกิดอะไรไม่เป็นไปตามแผนหรือว่าเรารู้สึกว่าวันนี้มันควรจะเท่านี้เท่านี้เท่านี้เลยก็อาจจะนิดนึงแต่อย่างของพี่เกย์นะทราบแม้ตัวจริงเราเป็นคนไม่ค่ะไม่จริงคุณไม่จริงอย่ามาหล่อนอย่ามาตีอย่ามา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 ไม่ที่แซ่บขนาดนั้นแต่ว่าเราก็จะเหมือนค่อนข้างจะเหมือนชมจันทร์ตรงที่แบบเราก็สู้ชีวิตนิดนึงสู้กับเพื่อนเราเป็นคนแบบว่าสู้มาสู้กลับเป็นคนแบบไม่ยอมคนคือเอาจริงๆสำหรับเราก่อนนะเราอะรู้อยู่แล้วว่าเกรซเคยเล่นคอมเมดี้มาแล้วใช่ไหมล่ะแล้วเราก็เลยเกรงเพราะว่าอันดับแรกเลยคือนี่เป็นคอมเมดี้เรื่องแรกของเราพอเล่นกับคนที่เคยเล่นมาแล้วอะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอะพอจะจับได้ว่าจะเล่นยังไงเราก็แบบค่อนข้างกลัวแบบเสียเวลาก็อย่างที่บอกเราเป็นคนค่อนข้างแบบติดเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เป๊ะกับคนที่แสดงด้วยอะเราก็กลัวว่าเขาจะแบบเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราค่อนข้างเกรงตอนแรกแต่ว่าพอมาร่วมงานกันจริงๆแล้วตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันไปแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็แซ่บกว่าที่คิดไว้เยอะแต่อ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าคนที่จะต้องมารับบทเป็นโพคินน่ะต้องมีความอดทนเพราะว่าจะต้องเจอกับความเลเทะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือปลาร้าในรูปแบบต่างๆคือฉันเคยโดนไข่ไก่นึกออกปะเวลากลิ่นมันติดตัวคือสระผม3รอบยังไม่หายปลาร้าก็จะเช่นกันเราก็ต้องรู้สึกว่าเออใครที่จะมารับบทนี้ต้องมีความอดทนนะซึ่งโอ๊ตก็น่าจะสอบผ่านเพราะว่าเขาเล่นละครบู๊มาก่อนนี่เลยเป็นตัววัดว่าใครจะทนอะไรแบบนี้ได้ไหมถูกไหมโอ๊ตเป็นคน energy เยอะแล้วว่าข้อดีของเกรซคือเกรซจะเป็นคนที่ยอมง่ายวันไหนถ้ารู้สึกว่าแบบพอ5 4 3 2เราจะมาเลยแต่ว่าเวลาพักกองอ่ะจะแบบจะอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบไหนดูซิวันนี้ไหลตึงหน่อยใช่ไหมชอบกินโดนัทใช่ไหมโดนัทสีชมพูใช่ไหมโดนัทใช่ไหมแล้วคือจะเป็นคนที่แบบจะรู้ใจเกรซตลอดว่าวันนี้เกรซต้องการอะไรวันนี้มาไปโดนัทเลยรู้ว่าท่านี้มาโดนัทปุ๊บดึง energy มาได้ใช่แล้วคิดว่าโหโหแบบดีใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กได้ของกินอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราแบบว่าทำให้เขาเพราะว่าบางทีเราอยู่ด้วยกันอะเนาะแล้วเราก็ต้องเล่นด้วยกันแบบอีกทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้เธอกลัวฉันตายแหละกลัวฉันพาจะตายแหละตายตายตายฉันต้องกลับบ้านไวมันก็ไม่ได้สิแล้วแบบเก็ตหงอแล้วว่าบางทีแบบว่ายมแล้วว่าแล้วเดินกลับมานี่แบบถือกล้องโน้ตนัดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แบบโอดก็เป็นคนแฟร์เหมือนกันนะเป็นคนรู้ใจเพื่อนส่วนของเราก็เราชอบที่คุณพัชศรีเขาเป็นคนเหมือนกับเราก็คือเราทำงานกันไวมากเพราะเรารู้โกของเราว่าวันนี้ฉันจะเลิกสีโมงเย็นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะแบบเพื่อนมาวันนี้มีแค่เรา2คนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเกมคนที่ทำงานเหมือนหุ่นยนต์นะปุ๊บคัดปั๊บคือทุกคนยังอยู่หน้าเซตเกมเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วต่อไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เรื่องจริงใช่ใช่ซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจเพราะว่าพอมันเหมือนกันปุ๊บมันไปไวแล้วเราแค่มองตากันเราก็รู้แล้วว่าอันนี้ปุ๊บแป๊บเดียวแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ย
ซีนในตลาดที่แบบเธอโดนทั้งไข่ทั้งผักบุ้งและผักกาดรู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าเคยโดนไข่มาก่อนแล้วก็รู้สึกแบบชีวิตนี้ถ้าให้เลือกได้จะยอมกราบเลยว่าไม่เอาไข่ไก่อีกจริงๆก็แอบสะใจซีนนี้เล็กๆนะแสดงว่านี่คุณเป็นซาดิสเหรอคุณแอบชอบซีนอะไรแบบนี้คุณยังไงแล้วเขาก็เละจริงแล้วก็สามารถที่จะแบบโฟลว์เล่นไปต่อได้จริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าอ๋อเหนือฟ้ายังมีฟ้าส่วนของผมเป็นซีนเลอะเทอะแล้วก็แบบตลกมาแล้วอ่ะของเราขอเป็นซีนจูบแล้วกันนะคือที่เซอร์ไพรส์เพราะว่าพี่ๆทุกคนอ่ะทีมงานแม้กระทั่งแบบพี่พุ่มกับเองหรือผู้ช่วยเองเขาจะชินกับการที่เราแบบต่อปากต่อคำกันหรือเราตีกันอะไรเงี้ยพอวันนั้นเป็นซีนครั้งแรกที่เป็นเลิฟซีนแล้วก็เราจูบกันอะไรเงี้ยเราชอบมากที่พี่ผู้ช่วยก็คือพี่ปื้มบอกว่าอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยกลับไปตีกันได้ไหมแบบอะไรเงี้ยนะมันหวานเกินไปเขาไม่ชินกันใช่ไหมไม่ชินกันเราก็ประทับใจซีนนั้นขอบคุณครับก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจนะเพราะว่าตอนเราถ่ายกันเราก็ตลกเฮฮาแล้วเราก็เล่นเองเราขำเองเราสนุกเองเราก็คาดหวังที่จะคาดหวังแหละใช้คำว่าคาดหวังแหละว่าคุณผู้ชมจะได้รับสิ่งนั้นเหมือนที่เราได้รับตอนถ่ายเหมือนกันผลออกมาเป็นคุณผู้ชมชื่นชอบแล้วก็ตลกไปกับพวกเราก็ภูมิใจครับก็ดีใจค่ะจริงๆหลายคนหวังว่าพูดชื่อละครมาเนี่ยจะแบบพูดอีสานกันทั้งเรื่องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ตกใจว่าอ้าวไม่มีอีสานเลยแต่เป็นสตอรี่ที่เกี่ยวกับแบบว่าอาหารดั้งเดิมทางพื้นบ้านเราก็คือปลาร้าแล้วสามารถเอาปลาร้ามาเล่าเรื่องให้แบบสตอรี่ยิ่งใหญ่แล้วก็สนุกได้ขนาดนี้และนี่คือช่วง5 facts about Grace and Oat ครับและข้อที่1ซิกแพคของคุณเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงเขียนด้วย CG ใช่หรือไม่จริงครับผมมันคือของจริงครับแต่ว่าอาจจะต้องอดอาหารหน่อยหลายๆวันหลายๆมื้อเท่านั้นเองข้อที่2 อาหารที่คุณชอบมากที่สุดนั่นก็คือโดนัทสีชมพูถูกต้องเป็นอาหารที่สร้างความเป็นขนมใช้คำว่าขนมเนี่ยเป็นขนมที่สร้าง energy ให้เรามากๆแล้วจะต้องเป็นแบบว่าดังกินโดนัทเท่านั้นสีชมพูเคลือบแล้วจะต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นสตรอเบอรี่ลายดอกไม้เท่านั้นเขาชอบที่สุดอย่างอื่นไม่กินคุณเป็นคนชอบทำบุญสงบสติอารมณ์นั่งสมาธิเข้าวัดปล่อยนกปล่อยปลาจริงหรือไม่จะไม่เชื่อมตอนนี้ละจริงหรือไม่ถูกต้องครับเนี่ยเซอร์ไพรส์แล้วสิใช่ไหมจริงๆแล้วทุกครั้งเวลาเรามากองนะครับเราชอบมากองก่อนเวลาเพราะเราจะชอบนั่งในรถแล้วก็สวดมนต์ไว้ก่อนแล้วก็นั่งสมาธิก่อนให้ได้เวลา10 นาทีเพราะว่าจริงๆแล้วเนเจอร์เป็นคนทำอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะว่าคุณพ่อชอบสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิมากก็จะสอนเราตั้งแต่เด็กแล้วก็พอโตขึ้นมาก็ห่างหายไปนานทีนี้เวลาเราขับรถเราจะเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดง่ายเอางี้ดีกว่าพูดตรงๆแล้วเราจะไม่ชอบรถติดเลยแล้วเราจะหัวเสียคนเดียวอยู่ในรถเราก็เลยเริ่มที่จะกลับมานั่งสมาธิให้ได้เพราะว่าเวลานั่งสมาธิอย่างเงี้ยมันเหมือนดึงตัวเองเข้ามาใช่ไหมครับแบบมีสติอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยเหมือนเวลาเราขับรถเนี้ยคุณเราเห็นแบบอ่ะมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วกับการรถติดเนาะมีคนปาดหรือแบบอะไรยังไงแล้วเราจะหงุดหงิดอยู่แล้วพอเวลาเรานั่งสมาธิให้บ่อยจนชินเราจะรู้วิธีในการดึงสติเรากลับมาแบบไม่หัวเสียเฮ้ยหล่อข้อที่4ชาติที่แล้วคุณพัชสิเคยสิงอยู่ที่เชียงใหม่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ชาตินี้แหละจริงๆแบบว่าจังหวัดที่ชอบมากที่สุดในประเทศไทยคือจังหวัดเชียงใหม่ชอบก็คือเป็นคนติดไงเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงแล้วว่าเวลาไปอยู่เชียงใหม่ก็จะแบบไปอยู่ครึ่งเดือนใช้ชีวิตไปเลย อยู่ในป่าไปเลี้ยงช้างอาทิตย์นี้เลี้ยงช้างอาทิตย์ถัดมาอยู่บ้านอีกอาทิตย์นึงแบบเลี้ยงหลานร้านกาแฟอะไรแบบนี้จะรู้สึกว่าประเทศเชียงใหม่มันเวิร์กสำหรับเรานะมีอะไรแนะนำไหมเอาสักที่หนึ่งเด็ดๆอะไรนะเอาสักที่หนึ่งเด็ดๆที่นั่นผู้ชายน่ารักนะผู้ชายเชียงใหม่อ่ะมันสถานที่วะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายค่ะคุณโอ๊ตรัตทีเป็นคนที่กลัวผีแต่ชอบฟังเรื่องผีมากจริงหรือไม่จริงครับผมผมชอบฟัง The Ghost Radio มากนะครับผมสามารถเรียนเสียงพี่แจ็คได้เลยด้วยซ้ำไหน5 4 3 2สวัสดีครับคุณกุ๊กเจ้าวีโทรไปปลูกใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เหมือนป้าเหมือนคนเหมือนมาไหนเล่าสิเรื่องร้อนๆในสตู6ว่ามาเลย
เห็นป่ะเหมือนไหมเห็นไหมผมเนี่ยตัวจริงนะครับที่ฟัง The Ghost Radio ผมชอบมากและกลัวมากฝากด้วยนะครับพี่แจ๊คฝากรักแท้แซ่บหลายด้วยนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้ก็จริงแต่ในนั้นยังมีทั้งดราม่านะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องราวมากมายนะครับที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเก็ตไปกับมันหรืออินไปกับมันก็ได้เพราะมีทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเพื่อนแล้วก็พี่สาวน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วเรื่องเราเนี่ยพยายามที่จะเบรกด้วยคอมเมดี้บ่อยๆเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยพอดูละครเราอินไปกับมันก็ยังมีขำเบาสมองได้บ้างฝากรักแท้แซ่บหลายด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:45 นทางช่อง 7 HD กด 35 ครับและคุณฝากคุณสิฝากชมจันด้วยนะคะเป็นกำลังใจซิว่าชมจันจะเละหรือไม่หลายคนแอบสะใจเบาๆแล้วนะที่แบบเห็นโอ๊ตเละแต่บางคนก็แบบว่าทีมโอ๊ตก็อยากจะเห็นเกสเละบ้างแอบกระซิบเลยว่ามีแล้วก็ตลกมากบางคนที่คิดว่าเอ้ยมันจะมีเละแค่นี้หรือเปล่าไม่ยันแบบวันสุดท้ายเราก็ยังเละกันอยู่นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมนักแสดงจากรักแท้แซ่บหลายด้วยค่ะครับผมและที่สำคัญนะครับผมโพคินรับบทโดยโอ๊ตรัฐทีนะครับฝากช่องทางการติดตามด้วยนะครับทาง Instagram นะครับ @OOATHV รวมถึง TikTok นะครับซึ่งเป็นชื่อเดียวกันค่ะของเกรซก็เหมือนกันค่ะ Instagram Grace พัชิตานะคะ TikTok ก็เพิ่มเลข7เข้ามา1ตัวค่ะเพราะคนจะไม่คาดคิดได้ข่าวว่าตอนเด็กๆก็กลัวเสียงดังด้วยแล้วมานั่งสมาธิเนี่ยช่วยได้ปะฉันมีอีกข้อนะเธอไม่ต้องห่วงเจอโอ๊ตหมดเลยนะโซนิกงานอะไรแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเจอทุกงานเลยงงมากกลัวเสียงดัง